จ้าสุประสงค์วงศ์ถาวรและนี่คืออยากเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะนำทางไปสู่ความรู้ที่แท้จริงนี่ก็มีแขกรับเชิญพิเศษเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์มานี่แขกรับเชิญพิเศษของเขาก็คือบ่เป็นคนอื่นคนไกลเนาะเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานเป็นทั้งเพื่อนดื่มน้ำกันนะก็คืออาจารย์แซมแห่งวิทยาลัยลาวท็อปสบายดีอาจารย์แซมสบายดีสบายดีโอเคแล้วเขาก็รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สัมภาษณ์กันเป็นทางการแต่ก็บ่เป็นทางการแด้เนาะเฮาจะมานั่งล้มกันมวนๆลิ่นๆซื่อๆแม่นหัวข้อที่จะล้มกันในมื้อนี้แม่นการเรียนภาษาอังกฤษนี่แม่นเฮาสามารถเรียนภาษาอังกฤษแล้วเว้าได้เลยบ่ภายใน4เดือนนี่แม่นแท้บ่อาจารย์แซมโอ้คัน4เดือนนี่คืออาจารย์เรียนนี่ก็5ปีจึงเว้าได้เนาะแต่4เดือนนี่เว้าได้ก็สิแม่นแบบปูๆปาๆเนาะถามว่าเออจะกินข้าวแล้วบ่เป็นจังได๋สบายดีอาสิไปใส่แบบสื่อสารกับต่างประเทศก็ยังยากอยู่4เดือนนี่นะแล้วมันจะเป็นความคิดที่อยากทางลัดเนาะนักศึกษาลาวเฮานี่ส่วนหลายขึ้นอย่างนี้ลาสิว่าว่า4เดือนนี่เฉพาะอาจารย์นี่คิดว่าเป็นไปได้ยาก4เดือนแต่ว่าแนะนํามี4เดือนนี่ไปต่างประเทศไปเรียนอยู่ต่างประเทศนี่4เดือนนี่สิพอน่ะสื่อสารแล้วก็หากินข้าวกินน้ําได้อยู่พ่อแม่ไปชิมไปญี่ปุ่นเลยแล้วเป็นโลดประเทศได้ไปเวียดนามเวียดนามก็บ่ได้ต้องเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นที่ใช้ภาษาอังกฤษคัน4เดือนนี่บ่ยากยากแกงยากเนาะหลายคนอยู่ว่าเออหลักสูตรอยู่ลาวท็อปนี่มีบ่อาจารย์เรียน4เดือนแล้วเว้าได้นี่นะ6เดือนแล้วเว้าได้นะมันเป็นความคิดที่แบบทางลัดของนักศึกษาซื่อๆที่ความเป็นจริงนี้บ่ได้เนาะเป็นไปบ่ได้เลยกะคันมีคันว่าแบบเป็นคนที่มี mindset แบบตั้งใจเรียนอีหลีนี่สิได้บ่ก็ต้องกินข้าวกินน้ําเป็นอังกฤษแล้วบัดนี้ในการเว้าได้ภายใน4เดือนนะในจุดใดเนาะคันว่ากินข้าวกินน้ําเป็นอังกฤษทุกอย่างเป็นอังกฤษหมดนะมันก็ได้ในระดับที่เป็นเลเวลใดนึงอาจจะเป็นคันว่าเป็นเสียง IELTS สิได้เท่าไหร่จักจุดเนาะมันวัดกันบ่ได้นะสมมุติสิเป็นเสียง speaking IELTS มันเป็นไปบ่ได้บ่ได้เนาะความหมายว่ามันวัดกันบ่ได้นะแต่เขาเจ้าก็ว่าว่าได้4เดือนเนาะเว้าได้ซําไหนความหมายอาจารย์เฮลโลฮาวอาร์ยูสิได้เออแกเว้าได้เนาะอันนั้นถือว่าเว้าได้แต่ว่าใส่เบียบบ่ได้แล้วอาจารย์แซมมีเทคนิคจังได๋ในการเรียนภาษาเทคนิคเรียนภาษาจังได๋ให้ได้ไวขึ้นให้ได้ไวขึ้นโอเคคือหลายคนก็อาจจะฮู้เทคนิคพื้นฐานเนาะเบิ่งหนังฟังเพลงเว้าภาษาอังกฤษเนาะสามัญนี่ว่าคือกินทุกอย่างภาษาอังกฤษแต่ว่าตัวได้ไวสุดแม่นเฮาต้องดื้อกับมันดื้อกับมัน crazy in english เนาะกระแดสิบ้าเออก็บ้าครับอังกฤษในบ้าขณะนี้ก็บ่หมายเขาว่าเออเฮาสิเป็นบ้าครับนั่นก็ว่าเฮาเรียนทุกมื้อในเช้าคือถามอาจารย์ทรงเคยกลับมาบ้านนี่เคยลงภาษาอังกฤษกับเมียบ่บ่เคยเลยบ่เคยหรือว่าไปเจอวงเล่าน้ําหมู่สิเคยลงภาษาอังกฤษกันบ่น้อยสุดคันบ่เพราะว่าหมู่ในกลุ่มกันเองก็มีหน่อยคนที่ได้ภาษาอังกฤษแน่ก็ย้อนแล้วหมู่ในบางเทื่อหมู่ในกลุ่มน่ะก็จมได้โอ้ยจะเว้าภาษาอังกฤษได้เป็นก็จมแม่นบ่แล้วเป็นหยังคือบ่เว้านํากันล่าสุดท้ายมากลับมาโอ้ยข้อยอยากเว้าภาษาอังกฤษเก่งทั้งที่เจ้าบ่เคยก็เว้ากับหมู่เลยก็เว้าได้มั้ยเว้าทุกมื้ออันนี้ก็เทคนิคแบบเป็นเทคนิคที่แบบง่ายที่สุดแหละตัวนี้แหละแต่ส่วนหลายคนเฮาก็อายแม่นคือประสบการณ์เจ้าของเราก็คือเอาไปเจออ้ายฮักซะคํานี้เอ็นว่าจังได๋เขาถามเราได้บ่เคยก็ลมเมื่อกี้นําเราเลยแม่นสินะตัวนี้เป็นแบบเคล็ดลับที่แบบง่ายที่สุดคือพยายามใช้มันพยายามใช้นะใช้ภาษาอังกฤษเรื่อยๆเลยเนาะมันก็จะได้เองแล้ววันนี้เฮาพยายามใช้ภาษาอังกฤษเรื่อยๆแล้วโอกาสที่บางคนก็เวียกงานบ่ได้มีโอกาสให้ได้ใช้ภาษาอังกฤษขนาดนั้นแต่ว่าอยากได้ภาษาอังกฤษมีเทคนิคเนาะได้คือตัวอย่างคนผู้นึงไปเรียนอยู่ต่างประเทศมันถูกสภาพแวดล้อมบังคับแม่นบ่ก็ต้องได้ใช้แต่ว่าเรียนอยู่ลาวสภาพแวดล้อมบ่บังคับเฮาก็ต้องบังคับตัวเองวิธีเรียนนั่นน่ะจังได๋ก็สมมุติว่ามื้อนี้เข้าห้องกองประชุมเนาะหัวหน้าเว้าประโยคภาษาลาวนะนี่ภาษาอังกฤษเฮาว่าจังได๋เฮาถามตัวเองเลย
ถามตัวเองเออเขาถามตัวเองเออถามตัวเองแล้วนักแก้ถามตัวเองแล้วประโยคนี้ว่าจังไดบ่ได้เขาก็ไปถามโมท่านก็ถามอาจารย์อันนี้เฮียนยังไงเนาะความหมายว่าโดยเฉพาะเรื่องเท่นเฮียนเท่นเฮียนกะละนี่นะบางทีเฮาล้มกันนั้นล้มกันนี่เฮาใส่เท่นได้ตัวเนี้ยเฮาคิดเลยต่างอาจจะบ่ได้เปิดคําถามถามอาจจะบ่ได้เป็นเว้าเป็นคําออกมาแต่คิดเออคิดจินตนาการนะเพราะว่าสภาพแวดล้อมเฮาเป็นลาวบ่ได้เฮาสิไปเว้าอังกฤษอยู่ในขณะนั้นก็บ่ได้แม่นนะเฮาก็เลยต้องได้จินตนาการเฮียนจากตัวนั้นน่ะพยายามคิดเป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลาแม่แล้วคิดตลอดเวลา My in English แม่แล้วนอกจากนั้นก็เป็นคั้นเบิ่งหนังเนาะเบิ่งหนังก็บางคนนี่คั้นเบิ่งหนังที่เป็นภาษาอังกฤษแน่น้อยนึงก็บ่อยากเบิ่งแล้วแม่นอนเจ็บหัวมันคงจมเนาะถ้ามิดเบิ่งก็เจ็บหัวก่อนถ้าเป็นเทื่อที่2เทื่อที่3มันก็ลึ่งมันก็ลึ่งไปบัดนี้เฮาเบิ่งซับแน่เฮาฟังเสียงแน่มันก็ได้ไปนะในการเบิ่งแต่ว่าได้แล้วก็ต้องเอาไปนําใส่เนี่ยได้บางทีเขาเห็นคํานี้ปุ๊บเฮาเจ้าก็สามารถโพสต์อยู่ Facebook ได้เลยเฮาก็เขียนไว้ในนั้นมันก็ปีนึงมันก็เตือนเฮาเด้มันก็เตือนความทรงจําเฮาเฮาก็ฮู้ละคําสั่นอาจจะไปเลาะก๊อปคําก่อนเขาเจ้ามาวางไว้ก่อนประมาณนี้เห็นเมื่อกี้อาจารย์แซมเฮาเรื่องเทนส์บางคนว่าเอ๊ะอาจารย์เรียนว่าภาษาอังกฤษนี่บ่สนใจเรื่องแกรมม่าก่อนก็ได้นะเรียนเว้าไปก่อนนี่อาจารย์แซมมีคําคิดคําเห็นยังไงตัวนี้เฉพาะตัวนี้ก็ถือคําถามมาหลายเนาะว่าอาจารย์น้องนี่กังวลเนาะย่านใส่บ่ถูกให้คิดเลยว่า2วีซ่านี่นะเป็นศัตรูกันวีซ่าสปีคิ่งกับวีซ่าแกรมม่าเนาะวีซ่าแกรมม่าก็บอกว่าเจ้าต้องเว้าให้ถูกเจ้าต้องให้มันถูกหลักไวยากรณ์เนาะสปีคิ่งว่าเจ้าต้องเว้าไวโลดบ่ต้องสนไวยากรณ์ซะเด้อพิกยามันเด้ก็แล้วเจ้าเอา2อันนี้มาเมิร์จเข้ากันเนาะมาเมิร์จเข้ากันก็คือว่าเฮาอาจจะจื้อสูตรเนาะใส่น่ะถูกเท่นรับไปเว้าเมื่อเฮาค้าเนาะเฮาก็จะเอาสปีคิ่งมาค้าก่อนโดยการหยังโดยการท่องจําก่อนเลื่อนบายฮาดก่อนทีนะหลังจากเฮาเลื่อนบายฮาดแล้วเนาะเฮาก็คอยหยิบภาษาอันน่ะเทนส์มาใช้แม่นน่ะเพราะว่าหยังถ้าเฮาบ่เบรกจินตนาการตัวนี้นะถ้าเฮายังบ่มีจินตนาการไปคําศัพท์อังกฤษเนาะแล้วเฮาจะหยิบ pronunciation มาใช้บ่ได้เฮาจะหยิบ grammar มาใช้บ่ได้เพราะว่าสมองเฮายังประมวลลาวภาษาอังกฤษอยู่ก็ว่ายังคิดเป็นคําลาวอยู่ยังคิดเป็นคําลาวอยู่ฉะนั้นเฮ็ดจังได๋เฮาจะเอาจินตนาการตัวนี้ออกนะโดยผ่านการเลื่อนบายฮาดแน่ทมิดนั่นน่ะแล้วก็เริ่มเข้าจับเข้ามาคือในเบื้องต้นแท้ๆก็ให้อยู่ระวังกลางซะเนาะให้ถึกลักไวยากรณ์แดตัวใดที่เป็นไปได้เว้าได้ก็ให้ถึกเว้าได้ก็เว้าไปเลยเอาให้มันถึกตัวใดที่ผิดแดถึกแดก็เว้าไปเลยเพราะแล้วที่อาจารย์สอนมาเป็น10กว่าปีนี่อันนักศึกษาพะวงเรื่องแกรมม่านี่หลายปานใดหลายแล้วแหละหลายเลยนักศึกษาว่าว่าแกรมม่านี่ยากแต่เฉพาะอาจารย์นี่มันผู้ใดก็ว่าอาจารย์ว่าง่ายเนาะง่ายหยังง่ายแม่นเฮาจื้อหลักการซื่อวิชาไว้ก่อนเฮาจื้อหลักการละแล้วจบก็คือเฮียนเลขบ่ผู้ใดก็ว่าเลขยากเนาะคันเฮาจื้อสูตรก็จบแต่ว่าในการจื้อสูตรเฮาต้องจื้อมันแน่นคันล็อกหน่อยนึงจะบ่แม่นว่าจื้อละล่ะบ่แม่นจื้อละล่ะนะจื้อแบบเข้าใจต้องแบบเข้าใจเพราะหลายคนคิดว่าแกรมม่ายากเพราะเห็นบางคนนี่นั่งท่องเทนส์โอ้แล้วเลยเวิร์บ subject ออบนี่อย่าง object ไปซื้อเทนส์นี่น่ะให้นักเรียนป.5 หรือม.1เหลือผู้ใดที่ว่าอ่านหนังสือออกนะเราชั่วโมงนึงจื้อหมดเลยยืมหมดเลยเท่นหมายความว่าจื้อสูตรอ่ะนะจื้อสูตรจื้อสูตรอ่ะ subject verb verb นั่นว่าจะเอาไปใช้บัดนี้นะว่าเท่นมันมี12เท่นเนาะในภาษาอังกฤษแต่ภาษาเฮามันบ่มีเหมือนบ่มีเฮาต้องใช้จินตนาการเนาะถ้าจินตนาการตัวอย่างเอาเฮานั่งนั่งเล่นน้ําหมู่นี่เป็นวงซินะหมู่เว้าประโยคนึงมาปุ๊บอ้าวถูกเท่นได้ในภาษาอังกฤษคิดเลยเฮ้ยเมื่อวานแม่กูไปตลาดจังซี่เท่นใดเท่นใดเฮาต้องคิดตลอดจังซี่นะบัดนี้เวลาคิดปึ๊บตัวนี้เฮาวิเคราะห์ว่ามันตาน่าจะแม่น present perfect ตัวอย่างเนาะไปถามอาจารย์อาจารย์ว่าในนี้แม่น present perfect บ่แนวนี้อันนี้เรื่องเนี่ย tense เนาะเฮาต้องเอาจินตนาการมาช่วยนะเพราะว่ามันจินตนาการของภาษาลาวกับภาษาอังกฤษมันบ่มีมันบ่คือกันมันบ่คือกันอันนั้นเรื่อง grammar ก็หมายความว่าก็พยายามให้คิดเป็นอังกฤษก่อนให้คิดเป็นอังกฤษก่อนแล้วก็
เรื่อง speaking กับเว้าไปโลดถึงแดบิดแดกอ่ะบ่เป็นหยังว่าซั่นเนาะแล้วมันมีมีผู้ใหญ่หลายคนเนาะมีผู้ใหญ่หลายคนที่แบบเขาเจ้าก็เฮียนคอร์สภาษาอังกฤษเฮียนเพิ่มเฮียนหยังจนอายุหลายแล้วยังซอกบอนเฮียนภาษาอังกฤษตื่มอยู่หั่นน่ะอันนี้นี่อาจารย์คิดว่าเขาเจ้าเป็นอีหยังบ่มีปัญหาอย่างบ่เฮียนมาหลายปีแล้วยังเว้าบ่ได้ปานนี้นี่นะก็ย้อน mindset เขาเจ้ายังซอกโรงเรียนดีๆเพื่อโรงเรียนดีๆจะสามารถซัพพอร์ตตัวเองดึงตัวเองขึ้นได้เนาะแต่ว่าตัวเองครับบ่ซัพพอร์ตบ่นะดึงตัวเองขึ้นได้ดันตัวเองคือตัวอย่างที่แล้วคืออันผู้นั้นซะผู้ที่ว่าผู้ใหญ่ผู้นั้นเนาะเคยลงภาษาอังกฤษกับลูกบ่เคยบ่เมื่ออันเฮือนนี่โซเมียว่ามื้อนี้ขอเฮียนประโยคนั้นเคยบ่ตัวอย่างซิแหน่คันเคยแล้วยังบ่ได้เซื่อก็โอ้ก็แสดงว่าเฮาต้องมาเบิ่งว่าการรับรู้ของมันสมองเฮาซําใดแต่บางคนก็จะซอกเฮียนไปเรื่อยเฮียนไปเลยเออโอ้บ่นี่ครับเฮียนอยู่บ่แข็งเฮียนมาแล้วก็ยังบ่ได้อยู่บางเทื่อมาเฮียนอย่างนี้บ่คักออกไปเฮียนมันใหม่แต่กลับบ้านทุกเคยบ่นี่คืออาจารย์ว่านี่แหละเคยใช้ในชีวิตประจําวันบ่แม่นแหละตัวอย่างคืน 2-3 เดือนนี่พี่น้องมาที่ต่างประเทศลูกสาวเราก็เป็นคนออสเตรเลียที่ว่าภาษาอังกฤษแล้วมีผู้นึงอยู่เฮือนก็เฮียนภาษาอังกฤษแต่ก็บ่เคยเว้ากับหลานเลยบ่เคยถามภาษาอังกฤษเลยเด็กแล้วผู้นั้นสมมุติเราใหญ่มาเราก็ยังว่าภาษาอังกฤษบ่ได้อยู่เด้นี่แหละอันนี้ตัวอย่างใกล้ตัวตัวอย่างสินะล้มไปได้มั้ยคือบ่ใช่บ่ใช่เลยบ่ยอมใช่จักเออส่วนหลายคนลาวเฮาก็แม่นสมมุติคนลาวก็บ่แม่นบางคนเนาะบางคนส่วนหลายก็ส่วนหลายที่ว่าอายอายใช่อายใช่บางเทื่อแบบบางเทื่อเคยใช่เนี่ยเฮียนมา3ปีเว้าได้ซํานี่ว่าสิแล้วเราตื่นไปเลยกับเรื่องเยอะกันที่แม่นบางคนเขาเจ้าพยายามเว้าแบบพยายามเว้าภาษาอังกฤษแต่ถึกหมู่เย้ยว่าเอ้ยเว้าอังกฤษได้กระแดะเว้าแท้อันนี้อาจารย์แซมว่าจังได๋อันนี้ก็เคยถึกเย้ยแล้วผู้เย้ยน่ะก็ยังเว้าอังกฤษบ่เป็นเถื่อบ่เป็นเถื่อบ่เป็นเถื่อผู้เย้ยเฮานะแต่เฮานี่ก็จนไปใส่เฮาแม่นแล้วตลอดฉะนั้นผู้เย้ยนี่บ่ต้องคิดว่ามันเป็นนั่นทางลบมันเป็นเรื่องปกติคนที่จะต้องเย้ยอยู่แล้วนะเพราะว่าอันนี้มันก็บั่นทอนจิตใจหลายคนได้เขาเจ้าบ่กล้าเว้าภาษาอังกฤษย้อนถึกเย้ยแม่นแล้วเฮียนอังกฤษนี่ก็มันมีเป็นบางสถาบันเนาะเปิดสอนแบบว่าเน้นแต่ speaking อย่างเดียวเน้นเว้าอย่างเดียวเฮียนอันนี้ก็บ่ฮู้ว่าหลักสูตรเขาเจ้าเป็นจังได๋แต่ว่าบ่ฮู้ว่าจังแซมคิดจังได๋ที่ว่าสอนเน้นเว้าอย่างเดียวต้องโอเคเพราะว่าอย่างนึงการตลาดเนาะคนเฮานี่มันอยากเว้าได้ทางลัดทางลัดมันก็ก้าวเกี่ยวมาตัวก้าวอยากทางลัดโอ้มีแต่สอนเว้าว่าค่อยบ่อยากเขียนค่อยบ่อยากเล่าสูตรค่อยอยากไปเว้าจังเดียวก็คือจินตนาการเข้าไปในทางนั้นบัดเข้าไปแล้วสิ่งที่เจ้าเฮามันก็ออกมาจากเซนเทนซ์เนาะเจ้าก็ต้องเขียนได้อย่างต่างๆก็ต้องรู้หลักการพื้นแม่นแล้วก็คือเฮาเห็นเพียงอยู่นี่ก็มีหลายคนส่งคําถามว่าอยากเรียนนําอาจารย์ต่างประเทศอย่างเดียวเลยแม่นบ่แม่นครับแต่ที่จริงเทคนิคการเรียนน่ะมันจะมีอยู่รวมๆแล้ว5เนาะ1เรียนโดยการเบิ่งเห็นเนาะเบิ่งเห็น by seeing observation โดยการสังเกต being shown คือการถึกถึกสอนถึกสอนก็คือเฮามาเรียนเนาะแล้วก็เรียน by doing ปฏิบัติจริง listening เนาะแต่ว่าสังเกตบ่แม่เฮาเรียนภาษาลาวเนี่ยเฮ็ดเอาเด็กน้อยภาษาคนลาวนี่น่ะเว้าได้ตอนจักปีโอ้แต่น้อยมันก็เว้าเป็นเลย2ปีเว้าได้บ่เริ่มเว้าได้ละเริ่มเว้า2ปีเริ่มเว้าได้เนาะเขาก็อ่านเพิ่มจักหัวอันยังบ่ได้อ่านจักหัวเลยเขาเขียนหนังสือเป็นบ่บ่เป็นจักคําเลยแล้วเป็นหยังก็คือเว้าได้ย้อนถึกใส่ได้ใส่ได้ยินได้ฟังตลอดได้ฟังฉะนั้นภาษาที่1นี่นะภาษาแม่นะเทคนิคสําคัญแม่น listening คือการฟังฉะนั้นเฮาก็ต้องเอาการฟังมาก่อนคันเฮามาเรียนเบิ่งเอาเมื่อเฮาฟังมาแล้วแต่สมองเด็กน้อยกับสมองผู้ใหญ่มันต่างกันเนาะสมองผู้เด็กน้อยนี่นะฟังเทือกิสนี่นะมันสิคือฮาร์ดดิสก์เนาะมันคือมันเก็บเลยฮาร์ดดิสก์เปล่าๆมันเก็บไว้เลยเมื่อมันเก็บไว้แล้วมันจะบ่ได้ใช้ตอนนั้นมันจะมาใช้ตอนที่ว่าเริ่มใหญ่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วมันจะเอาตัวนั้นมาใช้อัตโนมัติเลยเนาะแต่ผู้ใหญ่ฟังมาแล้วมันจะห่างจากเอิ้นว่าเรื่อง10เท่าเนาะเฮาจะสมองบ่ดีเท่ากับเด็กน้อยน่ะ10เท่าแสดงว่าเฮาต้องฟัง10เทื่อจึงจื้อครับจื้อคํานั้นแต่10เทื่อบ่หมายความว่าเอาจะฟังมื้อนี้เนาะมื้ออื่นเป็นเทื่อที่2เนาะ
บังเอิญมื้อหือเจ้าบ่ได้ฟังซะเจ้าไปฟังอีกมื้อต่อไปมันก็เริ่มนึงใหม่มันนับ1ใหม่ใช่มั้ยแม่นต้องได้ใส่ทุกมื้อต้องได้ยินคำนั้น10เทื่อมันจริงๆแล้วมันมาก้าวหาสปีคิ่งเนาะคันแม่นเฮาบ่ได้รับฟังบ่ได้มีสูตรใดที่ว่าบ่ได้ถูกสอนเนาะเฮ็ดจังได๋เฮาสิไปเว้าออกเลยก็มีแต่เลิร์นบายฮาร์ทคือท่องจําท่องจําแม่นก็คือเว้าเมื่อกี้เนาะสปีคิ่งเฮาต้องท่องจําเฮาอยากได้ไว้เฮาท่องจําเราท่องจําคือบ่ท่องขึ้นใจแบบเป็นหยังคือป.1เฮาเรียนบ่ท่องขึ้นใจให้จื้อก็คือตัวนี้นั่นสูตรหลังจากท่องจําแล้วแล้วก็มาจริงมาเข้าฟอร์มิ่งฟอร์มิ่งรูลส์เนาะคือว่ามาเข้าหารูปแบบของกฎระเบียบด้วยไวยากรณ์ครับของภาษานี่คือเริ่มจากการท่องจื้อไปก่อนบ่ฟังสนใจเรื่องกฎเมียนอย่างเธอแม่นแล้วหลังจากนั้นจึงเข้าบ่คืออยู่ในป.1เฮาก็จะได้ท่องจําก็คือเรียนภาษาอังกฤษบ่หลักสูตรของต่างประเทศอย่างน้อยก็จะมีเพลงให้ท่องจําเนาะ Twinkle Twinkle Little Star เพลงเล็กน้อยเนาะ Baba Black Sheep กับมีดาวเฮานี่ก่อนนะเริ่มต้นกันไปเรื่อยๆคือเด็กน้อยก็จะฟังก็จะก็บ่ได้สิเว้าถึกห้องถึกก็จะไปเรื่อยๆแต่อยู่บ้านก็ถึกสภาพแวดล้อมแม่ก็เว้าภาษาอังกฤษลูกก็ได้ฟังทุกมื้อล่ะถึงจะบ่ได้เขียนได้โตก็ได้ฟังมันก็เลยเว้าได้ก็เลยจื้อไปแม่นล่ะแต่ว่าถ้ามองผู้ใหญ่เฮานี่มันก็เฮียนฮู้ซ่าเลยเนาะฮู้ซ่าซั่นน่ะ10เทื่อเลยเมื่อ10เทื่อของผู้ใหญ่จริงเท่ากับเด็กน้อยเทื่อนึงเฮาก็ต้องได้สู้ได้คําศัพท์ใหม่เนาะเฮาก็ต้องเอาอยู่แหละเนาะ10เทื่อฉะนั้นการเฮียนแบบเน้นท่องคําศัพท์เน้นท่องคําจํานี่ก็มันบ่แม่นสูตรที่ผิดบ่แม่นสูตรที่ผิดแต่เป็นสูตรทางเลือกนึงในทางเลือกในเบื้องต้นในเบื้องต้นเพราะว่าก็เห็นนักศึกษาหลายคนที่เขาเจ้านั่งท่องดิกชันนารีสมัยนั้นเฮาเฮียนสมัยนั้นดิกชันนารีของเขาของเขียวๆเฮานะหลังจากแล้วเขาเจ้าท่องได้แล้วเขาเจ้าต้องมาเอาอันอื่นเข้าอีกก็คือหลักไว้ก่อนใช้จังได๋ยูเซตออกเสียงจังได๋ต่างๆบ่เอาแต่ทางนั้นเราสิเว้าได้บ่แม่นนั่นว่าการท่องนี่มันก็เป็นเรื่องดีเรื่องนึงคือกันเนาะท่องเทนส์ท่องคําศัพท์ได้หมดได้หมดได้หมดได้ต่างแต่ว่าเอาแต่สามารถมันบ่พอท่องเพื่อให้มัน break through your imagination ก็คือว่าอยากให้แตกแตกจินตนาการเจ้าเพื่อบ่ให้เจ้าคิดเป็นลาวหลายซื่อๆคือความหมายการท่องจําให้คิดเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษแม่นโอ้แล้วอันน่ะอยากให้อาจารย์แซมทิ่มท้ายไว้เรื่องแบบว่าการเรียนภาษาอังกฤษ mindset ต้องมี mindset แนวใดเอาแบบสรุปสั้นๆที่อาจารย์อยากฝากถึงน้องๆ นักศึกษาก็คือทับอิดเนาะให้ดื้อกับอังกฤษเนาะให้ดื้อหมายความว่าทุกอย่างที่ว่าเฮาดื้อถามดื้อเว้าตัวที่1ตัวที่2อย่าสู้คือทางลัดหลายคนไปคือทางลัดละเอาไปเอามาแบบบ่มีจุดยืนก็สุดท้ายก็ยังเว้าบ่คิดบ่ได้อยู่เฮาก็คือว่าบ่ให้1แม่นเฮาคืออาจารย์ว่าน่ะเนาะต้องดื้อต้องดื้อใส่ดื้อใส่ดื้อเว้าแล้วก็ดื้อในทางบวกนะบ่แม่นว่าอยู่ซื้อไปด่าต่างประเทศบ่แม่นบ่แม่นตัวที่2ละแม่นตัดออกหรือทางลัดทางลัดว่าค่อยอยากได้ภาษาอังกฤษภายในนี่6เดือนนี่ตั้งเว้าบ่มื้อนสิไปต่างประเทศสิเว้าได้สิโอ้เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมีแต่พยายามนี่แหละเราต้องดื้อในเรียนภาษาอังกฤษนะเพราะว่ามีไอ้ฮักคนนึงนี่แล้วก็เป็นคนที่แบบดื้อเว้าหรืออย่างเนาะโอ้เดี๋ยวนี้เราก็ถือว่าเป็นปรมาจารย์นะบ่ขอเอ่ยชื่อหรือสิเอ่ยบ่เนาะส่วนอันอื่นนั่นก็พวกหลายคนก็สิฮู้แล้วต้องเบิ่งนางฟังเพลงอย่างนี้มันเทคนิคนี่มันก็พื้นฐานอยู่แล้วเนาะคันเจ้าเบิ่งหนังตลอดแต่เจ้าบ่เอาไปใช้คือเก่าฟังเพลงเจ้าบ่ไปดื้อเว้าก็คือเก่าฉะนั้นสรุปเลยก็คือต้องดื้อใส่แม่นล่ะดื้อที่จะฟังดื้อที่จะคือต้องฟังเป็นอังกฤษเว้าเป็นอังกฤษเบิ่งหนังเป็นอังกฤษสิเนาะบางคนก็สิจินตนาการว่าดื้อซ่าจังได๋ตัวอย่างเอาเจ้ากลับมือเฮือนมื้อนี้นะมื้อหลังจากเจ้าฟังพอดแคสต์แล้วเนาะอ่ะไปเลยกลับมือเฮือนนี่ไปใส่กับมันน้องแท้มื้อนี้เอาเฮาเว้าภาษาอังกฤษกันจักนึงทักทายสบายดี Hello how are you สิง่ายๆก่อนก็ได้เนาะจากที่อาจารย์แซมเพิ่นสรุปมาให้เนาะการเรียนภาษาอังกฤษใน4เดือนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่ที่จะเว้าได้แต่ว่าในขั้นเบื้องต้นขั้นพื้นฐานเนาะฉะนั้นถ้าอยากให้เป็นอีหลีอย่างน้อยก็ต้องเป็นปีขึ้นมื้อเนาะเพื่อจะได้ใส่ได้เต็มที่เพ
ันก็มีเทคนิคสรุปง่ายๆแห่คือต้องพยายามดื้อที่จะใช้ภาษาอังกฤษบ่ว่าจะเป็นการเว้าการฟังเนาะการเบิ่งหนังฟังเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษต่างๆเนาะแล้วก็ตัดออกซะเรื่องทางลัดนะอย่างที่2ก็คือบ่ให้มีทางลัดเนาะเรื่องนี้บ่ต้องให้มีแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยคําสุดท้ายเนาะภาษาอังกฤษว่า break through your imagination ก็คือต้องคิดอย่างทะลุปูโป่งเฮ็ดทุกอย่างให้มันเนาะเข้าไปจนแก่นแท้ของมันขอขอบใจแซ่บๆหลายๆสําหรับพอดแคสต์